มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่จริงสองเพลงแต่ว่าเนื้อร้องนั้นมาจากแหล่งเดียวกันก็คือแหล่งนิราศพระแท่นดงรังซึ่งนายมีเป็นผู้แต่งไว้เป็นผลงานจากการเดินทางไปยังพระแท่นดงรังโดยออกเดินทางจากวัดพระเชตุพนผ่านคลองบางกอกน้อยวังหลังวัดทองวัดชีปะขาวบางระมาดวัดไก่เตี้ยวัดพิกุลบางกรวยไปเรื่อยนะคะผ่านบางใหญ่วัดส้มเกลี้ยงงิ้วรายลานตากฟ้างิ้วรายนครชัยศรีวัดสิงห์พระประธานแล้วก็ถึงพระแท่นนั่นเองนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะระหว่างทางที่เดินทางไปร่วมกับนายพุ่มนั้นนายมีได้เขียนกลอนมาบอกว่าถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชนาถที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนมีเพื่อนชมถึงจะมีวิมานสถานทิพย์ให้ลอยลิบเลิศมนุษย์สุดประถมถ้าไม่มีคู่เคียงเรียงพิรมจะตรอมตรมตรึกหาเป็นอาจินท่อนนี้ล่ะค่ะที่ครูเพลงท่านนำไปใส่ทำนองครูเพลงท่านแรกที่นำท่อนนี้ไปใส่ทำนองก็คือครูอารามขาวสะอาดให้คุณณรงค์ธนวังน้อยเป็นผู้ขับร้องไว้ใช้ชื่อเพลงว่าเพื่อนตายและท่อนเดียวกันนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินำไปใส่ทำนองให้ชื่อว่าเพื่อนชมคุณชรินทร์ธนากรศิลปินแห่งชาติขับร้องที่ครูอารามขาวสะอาดนำไปใส่ทำนองนั้นท่านให้ชื่อว่าเพื่อนตายแต่ว่าที่ครูสง่านำมาใส่ทำนองให้ชื่อว่าเพื่อนชมค่ะเนื้อร้องเดียวกันมาจากนิราศพระแท่นดงรังของนายมีเราจะฟังความแตกต่างด้านทำนองของทั้งสองเพลงนี้นะคะเพื่อนตายและเพื่อนชมมีเพื่อนเหมือนไม่มีเพื่อนด้วยไม่เหมือนนุชนาถที่มาดหมายมีเพื่อนกินก็ไม่เหมือนมีเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนมีเพื่อนชมถึงแม้มีวิมานสถานทิพย์ที่ลอยลิบเลิศมนุษย์สุดประทมหากไม่มีคู่เคียงเรียงที่รมจะตรอมตรมเรื่องหาเป็นอาจินถึงมีเพื่อนเหมือนที่ไม่มีเพื่อนด้วยไม่เหมือนนุชนาถที่มาดหมายมีเพื่อนกินก็ไม่เหมือนมีเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนมีเพื่อนชมถึงแม้มีวิมานสถานทิพย์ที่ลอยลิบ
เลิศมนุษย์สุดปฐมหากไม่มีผู้เพียงเรียงพิรมจะตรอมตรมเรื่องหาเป็นอาชีพเพลงที่จบไปนะคะเพื่อนตายและเพื่อนชมเพื่อนตายคุณรงค์ธนวังน้อยขับร้องคุณอารามขาสะอาดใส่ทำนองและเพื่อนชมคุณชรินทร์ธนาครศิลปินแห่งชาติขับร้องครุสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองมาจากเนื้อร้องเดียวกันคือจากนิราศพระแท่นดงรังบทประพันธ์ของนายมีค่ะ